ดีค่ะปัจจุบันบรรจุภัณฑ์กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะคะเนื่องจากความสะดวกสบายในการใช้งานและปัจจัยอีกหลายๆอย่างค่ะแต่ทราบไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากแค่ไหนในวันนี้รายการ3นาทีกับราชบัณฑิตจะพาไปดูผลกระทบเหล่านี้กันค่ะปัจจุบันขยะเป็นภาระต่อสังคมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบ่อนทำลายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมหาศาลและหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องขยะก็คือเรื่องของการบริโภคบรรจุภัณฑ์ถึงแม้ว่าบรรจุภัณฑ์จะมีคุณค่าในเรื่องของการปกปิดห่อหุ้มส่งเสริมภาพลักษณ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าก็ตามแต่ถึงอย่างไรการบริโภคบรรจุภัณฑ์เมื่อเสร็จแล้วก็จะต้องถูกทิ้งลงพื้นที่สาธารณะแม่น้ำลำคลองท้องทะเลจำนวนมหาศาลถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีนโยบายที่จะนำบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคแล้วกลับมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆก็ตามคนไทย1คนบริโภคบรรจุภัณฑ์1วันต่อ1กิโลกรัมถ้าลองคิดดูสิครับว่าบรรจุภัณฑ์ที่เหลือจะถูกนำไปทิ้งไว้ที่ไหนเป็นกองภูเขาขยะอยู่ในมหาสมุทรเป็นท้องทะเลจำนวนมหาศาลและในบรรดาบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนั้นจริงๆแล้วเราแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกและบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2ที่ใช้สำหรับห่อหุ้มและพกพาบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกอีกครั้งหนึ่งเช่นขวดน้ำที่ถูกใส่ด้วยถุงพลาสติกอันมีหูหิ้วหรือรวมไปถึงขนมขบเคี้ยวที่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่2ก็ตามแนวคิดบรรจุภัณฑ์หาร2ช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับทุกคนอาจไม่ทราบว่าเราใช้บรรจุภัณฑ์กันอย่างสิ้นเปลืองมากแค่ไหนนะคะซึ่งบรรยากาศนั้นเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกคนจะต้องช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการหันมาใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะและนี่คือรายการ3นาทีกับราชบัณฑิตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ